สวัสดีค่ะวันนี้วันสวนครัวก็จะมาทําน้ําหมักมะนาวนะคะตอนนี้มะนาวฤดูการเปลี่ยนมะนาวร่วงก็จะทําน้ําหมักทําน้ําหมักเพื่อไว้ทําน้ํายาเนี่ยค่ะน้ํายาล้างจานนะคะไว้ใช้ก็จะทําน้ําหมักมะนาวนะคะวันนี้ตัวนี้ก็คือน้ําหมักมะกรูดที่หมักไว้นะคะก็ใช้น้ําหมักเนี่ยค่ะมาทําน้ํายาล้างจานนี่นะคะน้ํายาล้างจานจะใช้ดีมากๆน้ํายาสูตรนี้จากสมุนไพรค่ะเดี๋ยวไปชมวัตถุดิบที่จะนำมาทำในวันนี้ไปรับชมด้วยกันค่ะนี่ก็คือวัตถุดิบที่จะทำในวันนี้นะคะก็มีมะนาวนี่นะคะมะนาวอยู่ที่กิโลกว่านะคะไม่ถึง2กิโลดีก็จะใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะอยู่ที่ประมาณ500ขีดนะคะ500กรัมนะคะนี่ค่ะจะใช้อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้น้ำนี่ค่ะน้ำก็จะอยู่ที่ประมาณ2ลิตร2ลิตรครึ่งได้ค่ะมะนาวร่วงจากต้นนะคะเพราะว่าฤดูการเปลี่ยนทำให้มะนาวเนี่ยค่ะคั่วไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่แต่ก็มีน้ำแล้วก็ใช้ได้ก็จะนำมาหมักทิ้งไว้เพื่อจะไว้ทำน้ำยาล้างชามนะคะเดี๋ยวมาขอเวลาหั่นก่อนค่ะนี่นะคะตอนนี้ก็หั่นมะนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนจะนำมาหั่นนะคะก็ไปล้างทำความสะอาดให้สะอาดก่อนนะคะแล้วเราก็นำมาหั่นไว้แบบนี้นะคะหั่นเสร็จแล้วเราก็จะนำมาใส่ขวดค่ะใส่ลงไปในขวดแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำน้ำตาลทรายแดงนะคะใส่ลงไปนี่นะคะน้ำตาลทรายแดงแล้วก็จะกรอกลงไปในขวดค่ะเดี๋ยวขอเวลากรอกนะคะตอนนี้เราก็หมักเป็นที่เรียบร้อยเขย่าให้น้ำตาลทรายละลายดีนะคะให้เข้ากันก็ตั้งทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะตั้งทิ้งไว้3เดือนนะคะแล้วก็นำมาใช้ทำน้ำยาล้างจานแบบนี้ค่ะใช้งานดีมากค่ะน้ำยาล้างจานสูตรนี้มีส่วนผสมของน้ำหมักนะคะทุกวันนี้ก็จะใช้น้ำหมักมะกรูดพอดีมีมะนาวร่วงลงมาก็ทำน้ำหมักมะนาวไว้อีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อที่จะนำมาไว้ผสมกันทำน้ำยาล้างจานนี่นะคะสูตรนี้ใช้ดีมากค่ะทำความสะอาดถ้วยชามได้สะอาดหมดจดมากทีเดียวตอนนี้ทุกวันนี้ก็จะใช้น้ำหมักมะกรูดมาเป็นส่วนผสมนะคะในการทำน้ำยาล้างจานแล้วก็ถูบ้านสะอาดดีมากๆสำหรับสูตรนี้ค่ะถ้าใครมีมะนาวมะกรูดนะคะที่หล่นไม่ได้ใช้งานนะคะก็นำมาหมักทิ้งไว้แบบนี้ค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีถ้าเราใช้มะกรูดหรือมะนาว3กิโลก็จะใช้น้ำตาลทรายแดงอยู่ที่1กิโลแต่ถ้าเราใช้มะกรูดมะนาวน้อยลงมาเราก็ลดอัตราส่วนน้ำตาลลงมาค่ะถ้าใครไม่มีน้ำตาลทรายแดงก็สามารถใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้ในการทำการหมักทิ้งไว้3เดือนเราก็นำมาใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่างนี่นะคะน้ำยาอเนกประสงค์หรือว่าน้ำยาล้างจานสูตรนี้ก็จะใช้ดีมากนี่นะคะสำหรับน้ำหมักที่เราทำก็สามารถนำมาทำน้ำยาล้างจานได้ดีมากๆหลังจากที่เราทำน้ำหมักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปตัดกล้วยกันค่ะคุณผู้ชมกล้วยไข่แก่แล้วนะคะก็จะไปตัดกล้วยไข่เดี๋ยวไปรับชมกล้วยไข่ด้วยกันค่ะ